DSI และอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจพื้นที่และสั่งปิดบริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์จำกัดโรงงานผสมปูนและยางมะตอยหลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าส่งกลิ่นเหม็นและมีฝุ่นมากชาวบ้านและชาวเขาในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกร้องให้ทางการส่งชาวม้งลาวเกือบ 5,000 คนที่อาศัยอยู่ในศูนย์ควบคุมชั่วคราวกลับประเทศเนื่องจากสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มักทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในพื้นที่ต้นน้ำพระลูกวัดโนนโปร่งราชบุรณะตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีก่อเหตุยิงพระลูกวัดเดียวกันบาดเจ็บสาหัสหลังจากมีเรื่องทะเลาะกันภายในวัดเรื่องรักพระเครื่องของเจ้าอาวาสพบซากโลมาปากขวดเพศเมียน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมริมหาดอำเภอละงูจังหวัดสตูลคาดว่าติดอวนของชาวประมงและจากนี้ประมาณ6เดือนเจ้าหน้าที่จะนำโครงกระดูกไปเก็บไว้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการพิจารณาคดีของนางซูจีซึ่งเมื่อวานนี้ศาลได้สั่งพักการพิจารณาแล้วก็ให้เลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับนางซูจีเพราะเห็นว่าเปิดโอกาสให้อัยการมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นครับทนายความของนางองซานซูจีขึ้นกล่าวสรุปสำนวนคดีละเมิดข้อกำหนดในการกักบริเวณของนางซูจีนะคะแต่ว่าคาดว่าคำพิพากษาน่าจะยังไม่มีออกมาในระยะอันใกล้สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอัยการยังไม่ได้ขึ้นสรุปสำนวนคดีนี้ค่ะซึ่งที่จริงแล้วกระบวนการทั้งหมดนั้นจะต้องเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยจะต้องมีการอ่านคำแถลงสรุปสำนวนคดีทั้งของนางซูจีของฝ่ายอัยการแล้วก็ของชายชาวอเมริกันที่บุกเข้าไปในบ้านของนางซูจีด้วยแต่ว่าศาลนั้นได้สั่งพักการพิจารณาคดีหลังจากที่ทีมทนายนั้นได้อ่านแถลงสรุปสำนวนคดีนะครับเลยทำให้การพิจารณาคดีต้องเลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ครับเรื่องนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับนางซูจีที่เห็นว่าศาลตอนนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายอัยการมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ทนายความของฝ่ายนางซูจีได้อ่านสรุปสำนวนคดีเสร็จเรียบร้อยนะครับศาลก็มีคำสั่งให้มีการพักการพิจารณาคดีแล้วก็เลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ครับเพื่อให้ฝ่ายอัยการมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นทั้งที่ตามปกติแล้วศาลจะให้ทั้งสองฝ่ายแถลงสรุปสำนวนคดีในวันเดียวกันเพื่อความยุติธรรมเรื่องนี้นายยานบินหนึ่งในทีมทนายความของนางซูจีระบุว่านางซูจีไม่พอใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นอกจากฝ่ายอัยการจะมีการอ่านคำแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วนะครับทนายความของหญิงรับใช้2คนของนางซูจีก็จะอ่านแถลงสรุปสำนวนคดีเช่นเดียวกับทนายความของนายจอห์นวิลเลียมเยตตาชายชาวอเมริกันที่แอบเข้าไปในบ้านพักของนางซูจีจนทำให้เธอถูกตั้งข้อหาละเมิดข้อกำหนดเรื่องการกักบริเวณในบ้านพักก็จะมีการอ่านแถลงสรุปสำนวนคดีเช่นกันก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่าก็ได้ตอบโต้ข้อเรียกร้องจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่ขอให้ปล่อยตัวนางซูจีผ่านหนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar ที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงถึงการไม่เคารพกฎหมายของพม่านะครับแล้วก็ระบุว่าถ้านางซูจีมีความผิดศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเธอจะรับโทษอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่มีความผิดศาลก็จะเป็นผู้ที่ปล่อยตัวเธอเองครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียทั้ง2คนที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาประกาศจะยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครองในข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งค่ะหลังจากที่กกต.นั้นรับรองอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดโยโนเป็นผู้คว้าชัยชนะด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายพลโทซูซิโลบัมบังยูโดโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียรับรองผลการเลือกตั้งในวันนี้โดยผู้นำอินโดนีเซียได้รับคะแนนรวมกว่า73ล้านคะแนนคิดเป็นร้อยละ 61.80 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดกว่า121ล้านคนนาเมกาวตีสุกาโนบุตรีอดีตประธานาธิบดีได้คะแนนกว่า32ล้านคิดเป็นร้อยละ 26.79 ส่วนนายยูซุฟคัลล่ารองประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้คะแนนกว่า15ล้านคิดเป็นร้อยละ 12.41แต่กกต.ไม่ประกาศจำนวนบัตรเสียรวมทั้งจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งหลังประกาศคะแนนประธานาธิบดียูโดโยโนเรียกร้องให้ผู้ที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอยู่ในความสงบ
และใช้ช่องทางกฎหมายในการร้องเรียนซึ่งมีรายงานว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนจะยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อร้องเรียนข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งขณะที่การรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงจาการ์ตาเข้มงวดอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดระเบิดที่โรงแรมหรูรวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุประท้วงของผู้ที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในความสงบก่อนหน้านี้ผู้สมัครทั้งสองคนพยายามเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยร้องเรียนกรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกหล่นซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองอินโดนีเซียมองว่าเป็นความพยายามในการประวิงเวลาเนื่องจากคะแนนนิยมตามหลังประธานาธิบดียูโดโยโนอยู่มากแต่เมื่อศาลปกครองตัดสินให้ผู้ที่รายชื่อตกหล่นสามารถเลือกตั้งได้ผู้สมัครทั้งสองคนจึงยอมรับและการเลือกตั้งก็สามารถจัดขึ้นได้ตามกำหนดเดิมขณะเดียวกันคำประกาศจะร้องเรียนเรื่องการโกงการเลือกตั้งในวันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอินโดนีเซียมีพัฒนาการทางการเมืองและประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าและทุกฝ่ายยอมรับกระบวนการยุติธรรมในประเทศช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดดินถล่มนะครับส่งผลให้สะพานในมณฑลเสฉวนของจีนพังเสียหายและทำให้รถยนต์7 คันตกลงไปในแม่น้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3 คนบาดเจ็บ12 คนโดยสะพานแห่งนี้เป็นทางหลักเข้าไปยังเขตที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับขณะที่ในญี่ปุ่นครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5 คนแล้วก็สูญหายจำนวน1จากเหตุดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันที่เมืองฟุกุโอกะทางตะวันตกของประเทศนะครับส่วนสาเหตุก็มาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกันครับเครือข่ายยูไนเต็ดฟอร์อิหร่านหรือว่ารวมใจสู้อิหร่านจัดการรณรงค์ในออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ให้รัฐบาลอิหร่านคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งนี้องค์การนิรโทษกรรมสากลกำหนดให้วันที่25 กรกฎาคมเป็นวันรวมใจสู้อิหร่านหลังเกิดเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20 คนและถูกจับกุมกว่า 5,000 คนนี่ก็เป็นสภาพของเครื่องบินอิลยูชิน62ที่ผลิตในรัสเซียซึ่งพังเสียหายนะครับหลังจากถลายไปชนกับกำแพงกั้นรันเวย์ขนาดร่อนลงจอดในสนามบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านครับทำให้มีผู้เสียชีวิต17 คนบาดเจ็บอีก19 คนทางนี้เครื่องบินโดยสารดังกล่าวเป็นของสายการบินเอกชนในอิหร่านขนาดเกิดเหตุนะมีผู้โดยสารทั้งสิ้น153 คนหนึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดการของสายการบินสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครับผู้จัดการแข่งขันไตรกีฬานอร์ติก้านิวยอร์กซิตี้ไทรแอธลอนนะครับก็จัดชิงแชมป์เด็กคลานกันที่โรงแรมแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กก่อนนะครับสำหรับจุดมุ่งหมายในการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดานักไตรกีฬาที่เป็นพ่อแม่ซึ่งมีกำหนดจะลงชิงชัยกันในรายการจริงในวันพรุ่งนี้นะครับมีโอกาสนำลูกๆของตัวเองมาทำการประลองความเร็วกันก่อนก็คงจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าจะเป็นทายาทตัวจริงของนักกีฬาที่จะลงแข่งกันในวันพรุ่งนี้สำหรับโรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยยาและเครื่องมือทางการแพทย์อาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นรู้สึกเครียดนะคะวิธีการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้นั่นก็คือการเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและคลายความกังวลลงได้ด้วยดนตรีบำบัดติดตามในไทยบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะคำกล่าวที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคงจะใช้ได้ดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะเพราะเมื่อได้ขับร้องแล้วก็ฟังบทเพลงกับอาสาสมัครที่มาแสดงดนตรีในสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะก็ทำให้พวกเขานั้นสุขภาพจิตดีขึ้นไม่เครียดและที่สำคัญค่ะพร้อมจะกลับไปต่อสู้กับโรคร้ายด้วยค่ะเจ้าขาเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งขับร้องร่วมกับนักร้องนักดนตรีอาสาสมัครในห้องโถงสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่เพียง
แต่นั่งร้องเพลงกันเท่านั้นแต่เพลงรักปักใจซึ่งทำนองสนุกสนานยังทำให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมาเต้นรำตามจังหวะเสียงเพลงพร้อมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขทิพยงขันตีวัย63ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกมาร่วมฟังเพลงและดนตรีทุกครั้งแม้ต้องเจ็บปวดกับอาการของโรคแต่เสียงเพลงและดนตรีทำให้เธอไม่รู้สึกเครียดและเป็นกังวลรู้สึกสดชื่นลูกสดชื่นทำให้จิตใจแจ่มใสค่ะชอบไหมคะชอบมากค่ะเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะไม่เครียดนะคะค่ะเพราะว่าป้าอยู่กับมะเร็งมา13ปีแล้วไม่เครียดคือทำใจได้สบายค่ะก็ที่เห็นชัดเจนคือหน้าตาเขาสบายขึ้นนะครับเขาสามารถจะมีความต้านทานได้ดีขึ้นสามารถจะรักษาได้ดีขึ้นเพราะความต้านทานนี้การรักษาเป็นการรักษาที่หนักหน่วงถ้าร่างกายต้านทานไม่ดีมันก็ทรุดเหมือนกันแล้วก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าร่างกายเขาต้านทานได้เราสามารถจะให้รักษาไปเป็นที่ผลก็ดีขึ้นวันพฤหัสบดีที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะมีนักร้องและนักดนตรีอาสาสมัครมารวมตัวกันเพื่อขับกล่อมให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง